กลับมากันต่อนะในช่วงที่3นะครับช่วงคันปากอยากเผือกนะคะมีข่าวของใครเอ่ยมิ้งสาวพัฒน์นะคะเจอถามว่าทำไมท้องแล้วใส่กางเกงรัดติ้วแบบนี้มันเหมาะสมแล้วหรอก็มีดราม่าไปนะคะโดยสาวมิ้งค่ะเขามีแฮชแท็กบอกว่า TB ก็คือย่อมาจาก throwback นั่นเองคือเป็นรูปอดีตซึ่งหลายคนเข้าใจผิดค่ะซึ่งก็บอกเลยว่าฝ่ายหญิงเนี่ยยังไม่ได้ไปฝากคันหลังจากที่ตั้งคันได้9 สัปดาห์แล้วทำเอาโดนจับผิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เจ้าตัวเนี่ยยังไม่ไปฝากคันจนมีแฮชแท็กมิงโป๊แตกเกิดขึ้นก่อนหน้านี้พี่บอกอะไรให้นะมันเป็นรูปเก่านะคะน้องมิ้นก็บอกเลยเป็นรูปเก่าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเป็นแปลว่าย้อนเวลากลับไปนั่นเองหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้ไงเห็นแฮชแท็กทีบีนะคะมันเป็นรูปเก่านะคุณผู้ชมนะคะถามพี่เต๋าเนี่ยนะคะรูปเก่ามันก็อะไรไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันคือรูปเก่ามันจะไปอะไรกับคนด่าเยอะเหมือนกันนะดูจากคอมเมนต์น่ะนะคะไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันเป็นรูปเก่าเราต้องอ่านเวลาเราไปคอมเมนต์เราต้องดูรูปให้ดีๆนะคะรูปเมื่อหลายปีก่อนหรือรูปมารูปล่าสุดหรือว่ารูปอะไรพี่ยังบางทีเอารูปเก่ามาลงเลยบางทีอะรูปเก่าผอมๆมันก็อยากจะลงเลยใช่นะคะคนเขาอยากลงรูปเก่ากันเรื่องปกตินะคะเพราะเขาผอมกันนะฮะก็อย่าไปด่าเขาเลยนะคะส่วนใหญ่คนที่ด่าเขาจะเป็น FC ของอันอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันก็มองเป็นอย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าคนคุณแม่ปกติเขาก็ไม่ด่ากันหรอกคุณแม่ปกติเขาก็จะให้กำลังใจกันนะฮะนะฮะมากันต่อเลยค่ะคนนี้ค่ะข่าวดีเลยนะคะหลังจากที่มั่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีแพลนมีลูกเลยเหรอไม่แต่งแล้วเหรอเขาบอกว่าเดี๋ยวแพลนแต่งก็จะมีน้องเลยอยากมีลูกแล้วไงเพราะว่าคุณเจนนี่เนี่ยดูแบบว่ารักเด็กค่ะโดยคุณเจนนี่นะคะเขาออกมาเปิดเผยบอกว่าก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่แค่มิกกี้คนเดียวนะที่ผ่านมาความรักเจนนี่คือไม่ได้สวยงามอะไรมากนักการที่ตัดสินใจใช้ชีวิตกับใครสักคนค่อนข้างลำบากใจจริงๆเพราะว่าชีวิตเจนนี่ทั้งชีวิตจริงๆนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณแม่มิกกี้คุณแม่เนี่ยมีพูดคุยแล้วก็ได้พูดคุยกับเจนนี่ไว้ด้วยก่อนที่มิกกี้จะขอในครั้งนี้มันก็เลยทำให้เจนนี่รู้สึกอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยทางความรู้สึกมากกว่าคำว่าแฟนคือคุณแม่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณแม่เป็นอะไรที่ครบทำให้เจนนี่อบอุ่นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปด้วยเจนนี่ไม่อยากให้มีปัญหาอะไรอดีตมาทำร้ายปัจจุบันก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นส่วนของมิกกี้เนี่ยเอาจริงๆก็คือคุณแม่เนี่ยสร้างความมั่นใจให้เจนมากเลยเป็นสิ่งสำคัญมากคือความรักจากครอบครัวทำให้รู้ว่ามิกกี้ให้ความรักเรายังไงนั่นก็คือสิ่งที่แม่ให้มาเรื่องวันแต่งว่าจะวันไหนดีให้เกิดวันนั้นก่อนแล้วกันไม่ใช่เจนไม่อยากพูดแต่ต้องระวังหน่อยต้องคิดสั่นพูดนะคะต้องให้มันเกิดขึ้นก่อนเจนก็เลยเชิญพี่แน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่มิกกี้คุยกับเจนไว้นานแล้วอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากครอบครัวมิกกี้นะคะแล้วก็เจนด้วยได้ดูเลิกกันไว้แล้วดูท่าคือทุกอย่างอ่ะก็ดูไว้พร้อมแล้วพร้อมที่อยากมีลูกเลยแต่ก็ต้องดูด้วยนะให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะถูกต้องค่ะนะคะแต่ว่าเจนนี่เขาจะ40แล้วนะคะแล้วน้องมิกกี้เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเจนนี่เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการมีลูกทีนี้ก็บางทีนะก็ต้องอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงนะคะว่าจะต้องพึ่งอะไรไหมเหมือนคนในวงการบันเทิงนะก็ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์บ้างนะคะบางทีอ่ะคนดีๆลูกก็ไม่ค่อยมาเกิดคนจะไปเกิดคนลำบากนะคะอ่ะมากันต่อเลยคุณผู้ชมนะคะคุณขุนชานนท์นะฮะเขาบอกร่วมงานวันเกิดนะคุณแม่แก้มบุ๋มนะย้ำยังรักหวานอยู่พี่ก็เป็นเพื่อนใน IG เขานะก็ตามเขาก็ยังลงกันปกติอยู่นะฮะสวีทตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คบกันมา9 เดือนแล้วคือเขาไปพบรักกันกลางกองถ่ายค่ะซึ่งความหวานน้ำตาลเรียกพี่อย่างตลอดเลยนะคะขนาดพ่อห่วงลูกสาวมากๆยังฝ่าฟันจีบกันจนได้แถมผู้ใหญ่ทั้ง2 ครอบครัวเนี่ยก็มีโอกาสเจอกันแล้วด้วยนะคะโดยทั้งคู่เนี่ยเปิดใจชี้แจงกระแสเมาส์ว่าเป็นคู่รักสร้างกระแสและฝ่ายชายเนี่ยก็เป็นเกย์แต่ทั้งคู่เนี่ยก็หวานกันมากๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ได้เกย์แน่นอนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย IG แก้มบุ๋มค่ะได้มีการโพสต์ข้อความจาก Twitter ค่อนข้างดุเดือดแต่ก็รุนแรงเรื่องความรักบอกว่ากินข้าวสักพักก็หมดจานคบกับมึงเห็นสันดานแล้วหมดใจพร้อมแคปชั่นพีกอะค่ะก็ทำเอาคนเนี่ยคอมเมนต์จำนวนมากเพิ่งไปออกรายการเปิดตัวหวานกันมาพร้อมบอกว่าปกติเนี่ยไม่ชอบคำหยาบคายไม่ใช่หรือแต่ทำไมอันนี้มันแรงจังเลยพร้อมบอกว่าไม่นะชอบคู่นี้เลิกกันแล้วหรอก็เป็นกระแสทำให้คนเข้าใจผิดล่าสุดดูเหมือนว่าแฟนคลับของคู่นี้จะเบาใจกันแล้วเมื่อหนุ่มขุนมาโพสต์ภาพกอดอวยพรมันเกิดค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่ลีคุณแม่ของสาวแก้มบุ๋มเนี่ยตามภาพเลยก็มีภาพหวานมาให้เราเนี่ยดูกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็ข้อความ HBD แม่ลีครับนั่นแหละซึ่งใน IG ของสาวแก้มบุ๋มก็โพสต์ภาพครอบครัวด้วยนะคะนะฮะก็น้องขุนผู้ชายค่ะเวลาคุยแล้วมันรู้ค่ะคนเป็นเกย์อะไรผีมันดูกันออกผู้ชายนะคะไม่ใช่เกย์เพราะว่าการพูดการจามันเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเลยค่ะกระเทยจะเป็นอีกแบบนึงนะหรืออีเก้งจะเป็นอีกแบบนึงนะคะอ่ะอีกข่าวหนึ่งพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์เลื่อนฉ ายนาคี2เหตุเจอปัญหาใช่ค่ะโดยเขาก็ได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้านะคะโดยมีปัญหาก็คือเขาบอกว่าถ่ายเสร็จแล้วแหละคัตติ้งเสร็จแล้วด้วยนะคะเหลือซาวกับ CG ที่ยังไม่มีกำหนดฉายจะพยายามให้แบบอยู่ในปีนี้แหละค่ะก็ยังไงก็จะให้ฉายในปีนี้แต่ว่าอาจจะเลื่อนเป็นช่วงตุลาคมก็คุยกันไว้แต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องถามทางเจ้าของภาพยนตร์ด้วยนะคะเพราะว่ามันยังติดอะไรอีกไหมนอกจาก CG เนี่ยเขาบอกว่าแน่ๆเลยคือ CG คือรายละเอียดนะพี่มันสูง อยากให้มันดีที่สุดทำออกไปไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ด่าถูกไหมล่ะยังไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะก็แค่เลื่อนออกไปเฉยๆใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวทำไม่ดีคนก็ด่ากันอีกนะเพราะฉะนั้นพี่ออฟเนี่ยเขาทำงานคุณภาพก็ต้องรอนิดนึงรอนิดนึงนะฮะรอนิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดทำไม่ดีคุณผู้ชมก็บ่นกันนะฮะเดี๋ยวแกก็เสียความรู้สึกนะฮะคนพวกนี้ก็เซนซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันทำแล้วออกมาให้ดี 100% ให้มันทำให้ดีแล้วตรวจกันให้ดีเลยว่ามันโอเคแล้วก็ถึงให้ผ่านเพราะว่าถ้าเกิดออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ย1มันเป็นหนังนี่มันต้องเสียตังค์เข้าไปดูแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีคนเข้าไปดูมันก็คือหนังเจ๊เล้งรวบเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นหนังไทยปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นแล้วเจ๊เล้งรวบไปหลายคนหลายเจ้าแล้วนะฮะไม่ต้องไปแพ้หนังฮอลลีวูดหมดเพราะว่าฮอลลีวูดก็เป็นอุตสาหกรรมก็มาดูกันอีกทีนึงนะฮะว่าหนังจะสนุกกันขนาดไหนก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็รอกันต่อไปนะว่านาคี2เนี่ยจะแซ่บขนาดไหนนะฮะแต่เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมนะเรายังมีหนังมาให้ชมด้วยเป็นหนังเกี่ยวกับถ้ำด้วยนะเป็นถ้ำอีกต่างหากนะฮะเบื่อมากกับถ้ำนะ10 กว่าวันที่เห็นถ้ำมันเนี่ยเขาจะดิฉันไม่อยากจะเข้าถ้ำแล้วไม่อยากให้ใครมามุดถ้ำเลยนะฮะอาจจะเป็นถ้ำอะไรต้องติดตามไปที่พักสักครู่นึงก่อนค่ะ